น้ำใสค่ะรู้สึกตื่นเต้นค่ะเพราะว่าหนูทำผิดพลาดแล้วก็เปลี่ยนเมนูบ่อยก็แบบขอให้กรรมการอร่อยกับเมนูของหนูแล้วก็ไม่ให้หนูตกรอบแล้วกันนะคะตกลงน้ำใสตอนแรกจะทำอะไรแล้วแก้ไขเป็นยังไงนะครับคือตอนแรกหนูจะทำเป็นแกงมัสมั่นนะคะแต่มันเหลืออีกแค่20นาทีหนูก็เลยทำเป็นแกงเผ็ดอะค่ะแล้วทีนี้เนื้อจระเข้กับแกงเผ็ดที่มันเปรี้ยวๆค่ะอาจจะเข้ากันเราเปลี่ยนจากมัสมั่นกลายเป็นซอสตัวนี้เหมือนกับเป็นสเต็กจระเข้ราดด้วยซอสที่มันมีความเปรี้ยวนิดหนึ่งถือว่าเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เก่งมากเพราะฉะนั้นคราวหน้าไม่ต้องร้องไห้แล้วนะครับขอบคุณครับเก่งมากครับอร่อยไหมดี Haley Konya